สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel วิมลท่าแผนนะครับผมบอสนะครับหลังจากที่เราดูเจ้าตัว Sun and Moon ผ่านไปหลายๆรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Jaguar Focus ตัว Limited Edition นะครับที่คู่นะครับหรือว่าจะเป็นเรือหน้าน้ำเงินที่สีออกเป็นแบบเปลือกหอยออกแบบสีม่วงๆน้ำเงินหน่อยตัวนั้นก็โอเคนะเพื่อนๆให้การตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สอบถามกันมาค่อนข้างเยอะวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำ Sun and Moon ตัวนึงนะครับที่ไม่ออกแนวคลาสสิกละจะมาออกแนวร่วมสมัยนิดนึงหรือว่าอยู่ในคอนเทมนิดๆอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสว่า AK0305S นะครับเป็น Sun and Moon ที่ผมว่าหน้าตาค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็หล่อมากเรือนนึงเลยนะครับจริงๆอ่ะ Sun and Moon เนี่ยเขาทำออกมาของทางโอเรียนนะมีหลากหลายรุ่นมากๆแต่ที่ผมเตะตาแล้วก็สะดุดเนี่ยก็จะเป็นเรือนนี้อยู่ใน1เรือนนะครับนี่ผมก็เลยหยิบมาให้เพื่อนดูกันนะครับตัวนี้นะครับจะมาในตัวเรือนอยู่ที่ 41.5 ความหนาของเรือนนี้จะอยู่ประมาณ13มิลแล้วก็หูสายจะอยู่ที่22แล้วก็ลักทุลักตัวเนี้ยจะอยู่ที่48ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นทุกครั้งนะครับถ้าเกิดตัวเรือนเนี่ยไม่เกิน42เมื่อไหร่แล้วก็ลักทุลักหรือว่าหูสายเนี่ยไม่เกิน48โดยประมาณเนี่ยนะ42 48โดยประมาณบวกลบนิดๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้นาฬิกาที่เราถูกใจอันนี้ผมสังเกตมาหลายครั้งละโดยเฉพาะคนบ้านเราหรือว่าเป็นแบบลูกค้าของผมอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาซื้อนาฬิกาหรือว่าสอบถามนาฬิกามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าคนบ้านเราจะนิยมประมาณนี้กันเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำหูสายมายาวกว่าตัวเรือนมาเมื่อไหร่เนี่ยเรือนนั้นจะไม่ค่อยอยู่บนข้อมือเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่าไหร่สำหรับข้อแขนประมาณ 6.5 ถึง 7 นิ้วสำหรับคนไทยบ้านเรานะเรือนนี้ก็เป็นเรือนนึงที่มันโดดเด่นแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจนะครับวันนี้ผมก็หยิบมาให้เพื่อนดูกันเนาะตัวนี้จะเดินเครื่องด้วยเครื่อง F6 F2 นะครับการสำรองพลังงานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่40ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้จะสามารถขึ้นลานผ่านเมตรได้แล้วก็แฮกเข็มวินาทีได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจของเรือนนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือการจัดวางตำแหน่งตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Sun and Moon นะครับตัววันที่นะครับหรือว่าจะเป็นตัววันสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราดูตัวคลาสสิกไปนะครับการวางวันที่ของเขาเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งประมาณ7ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยจะวางอยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือตำแหน่ง3นาฬิกามันเลยทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสบายตาแล้วก็คุ้นชินตามากๆนะครับบวกกับเจ้าตัวตำแหน่งขีดต่างๆเนี่ยที่ทำออกมาเป็นแนวออกแบบคลาสสิกเก่าๆหน่อยนะครับผสมผสานกับหน้าปัดสีขาวกับกระจกซัพไฟรุ่นใหม่ผมว่ามันก็ทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยดูร่วมสมัยแล้วก็เหมาะกับทุกลุกทุกวัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่แบบอยากได้นาฬิกาลุกสบายๆเบาๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นวัยทำงานที่อยากใส่นาฬิกาไปทำงานทุกวันหรืออาจจะเป็นอยากใส่ออกงานหน้าขาวโดดเด่นหน่อยอย่างเงี้ยเรือนนี้ก็จะเป็นเรือนหนึ่งที่ดูค่อนข้างลักชัวรี่นิดๆ นะครับไม่ถึงกับดูเวอร์วังอะไรต่างๆแต่ก็พอไปการไปงานได้สบายๆนะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับในตำแหน่งขีดต่างๆเนี่ยการเร่งแสงเงาของเขาเนี่ยผมว่าเรือนนี้ทำได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขีดตัวเข็มต่างๆนะครับการตัดแสงต่างๆเรือนนี้ผ่าน 100% เลยนะครับเพราะเป็นกระจกซัพไฟแล้วเวลาเพื่อนๆใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยตัวกระจกของเรือนนี้มันจะไม่เป็นรอยเลยนะครับแล้วก็การทำตัวเรือนของเรือนนี้ก็จะมีทั้งเงานะครับในส่วนของตัวขอบตัวเรือนตรงหน้าปัดตรงนี้จะเป็นเงาพอไล่ลงมาก็จะเจอด้านแล้วก็เจอเงานะครับส่วนตัวด้านข้างตัวเรือนเนี่ยจะเป็นแบบด้านทั้งหมดมันก็เลยทำให้เรือนเนี่ยดูค่อนข้างคมแล้วก็ดูหล่อนะครับเม็ดก็เป็นเม็ดแบบธรรมดานะครับขึ้นลานผ่านเม็ดได้นะครับเม็ดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบเกลียวนะครับการเปิดเครื่องโชว์เกินไกลการทำงานนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นสายหนังนะครับจริงๆก็ไม่เหมาะกับการลุยน้ำอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครใส่อาบน้ำว่ายน้ำเดี๋ยวผมแนะนำให้ถอดออกเนาะสายหนังยังไงก็ไม่เหมาะนะครับตัวนี้ก็กันน้ำอยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับเยอะนะครับอะไรต่างๆผมว่าครบถ้วนหมดนะครับเรือนนี้ก็จัดว่าเป็นเรือนนึงที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับเรือนนี้ราคาป้ายของเขาเนี่ยจะมาอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับซึ่งบอกเลยราคาประมาณนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็สอบถามราคามานะผมบอกเลยว่าเพื่อนๆจะได้ราคาพิเศษนะครับแล้วก็รับรองว่าราคาเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรายละเอียดตัวเรือนแล้วก็โดยรวมทั้งหมดของเจ้าเรือนนี้นะครับสิ่งที่มันหลายคนชอบของ Sun and Moon เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะมีแค่วัน Sun and Moon นะครับจริงๆอ่ะการวางตำแหน่งสัปดาห์หรือว่าทำสัปดาห์มาที่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็เลยทำให้นาฬิกาเรือนเนี้ยถูกมองเป็น Sun and Moon อีกเช่นเดียวกันมันคือมันเข้ากันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการที่มันวาง Sun and Moon มาเป็นแบบวงกลมมันก็เลยทำเจ้าตัววันสัปดาห์มาเป็นแบบเดียวกันนะครับเลยน้ำเรือนเนี่ยค่อนข้างดูเป็นมิติแล้วก็ดูออกมีเสน่ห์เฉพาะตัวสุดๆนะครับช่องวันที่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีมิติเหมือนกันนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับคล้ายๆว่ามันมีคิ้วมีอะไรแบ
ลงลึกลงไปนะครับมันก็ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ดูค่อนข้างที่จะดูแล้วดูอีกมีเสน่ห์สุดๆนะครับคือเห็นหน้าตาเรียบๆคลีนๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้มีอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากนะครับการทำงานต่างๆเป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่จะหมดนะครับสะดวกเมื่อไหร่ก็หยิบมาใส่นะครับมันเลยทำให้เรือนนี้เป็นหนึ่งเรือนที่ใครหลายคนมองๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะพอมันอยู่บนข้อมือของผมเนี่ยข้อมือของผมอยู่ประมาณ 6.3 นะครับถ้าผมใส่เรือนนี้นะเรือนนี้จะเป็นแบบพินบัคเคิลนะครับเป็นหูเข็มขัดนะครับเวลาใส่เนี่ยก็ใส่เหมือนเดิมปกตินะครับก็ล็อกไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่ล็อกแรกเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมจะแนะนำวิธีการใส่นิดนึงนะอย่างข้อหูยังห่วงหูสายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นมี2รูอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อนาฬิกามาใหม่ๆนะผมอยากแนะนำว่าเราอย่าเพิ่งใส่รูนี้นะครับให้ใส่รูนี้ไปก่อนสัก2วันเพื่อให้ในตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับมันเริ่มมีความนุ่มนิดนึงถึงแม้ว่าสายรุ่นนี้มันจะมานุ่มอยู่แล้วแต่ก็แนะนำว่าให้ใส่เรือนไอให้ใส่รูสุดท้ายไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทำให้ในส่วนของตัวนี้นุ่มไม่พอตรงนี้ก็ต้องนุ่มด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่ตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ขาดไวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะให้ใส่ข้ามไปอย่างนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่รูข้างในนะครับการทำสายต่างๆนะครับตัวก็มีเสน่ห์ของทางโอเรียนอย่างเฉพาะตัวมากๆแล้วก็เรือนนี้ดูสวยมากๆนะครับบนข้อมือของผมประมาณ 6.3 นิ้วนะครับฟีลลิ่งดูหล่อจริงๆนะครับเรือนนี้ใครที่ชื่นชอบในนาฬิกาแนวๆนี้นะหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานที่ชอบแนวแบบคลีนๆอะไรแบบร่วมสมัยหน่อยนะครับแล้วเป็นกระจกซอฟต์ไฟด้วยไม่เป็นรอยขีดข่วนเรือนนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่น่าเล่นมากนะครับสมมติเพื่อนๆไม่ชอบสายแบบนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นสายหนังน้ำตาลสายแนวโต้ยังใส่ได้เลยตัวนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับเพราะมันเป็นสายหูตรงธรรมดาเบอร์22เราก็สามารถเลือกใส่ได้สบายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเรือนนี้เพื่อนๆน่าจะถูกใจกันนะครับยังไงถ้าใครมีคำถามอยากถามเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากดูรุ่นแนวๆไหนเป็นพิเศษถ้าผมมีเนี่ยผมจะรีบมาตอบแล้วก็รีบมาจัดทำคลิปให้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมบอสก็ฝากเจ้าตัวใส่ในมูลตัวหน้าคอนเทมตัวหน้าขาไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ